สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับก็เป็นเวลานานเหลือเกินนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับทักษะนักเตะฟุตบอลระดับโลกนะครับก็เผอิญเนี่ย YouTube เขาบอกว่ามันผิดหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับในเวลานี้เนี่ยก็ผมเองเนี่ยก็คิดถึงนะครับการทำคลิปแบบเดิมๆนะครับคลิปฟุตบอลเรื่องทักษะฟุตบอลเนี่ยเจตนาของผมก็คือการเอามาเป็นการใช้ในการศึกษานะครับก็คือเป็นเรื่องของไอ้การดูทักษะฟุตบอลนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาเข้ามาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นการขออนุญาตจากฝรั่งมากกว่าทางอีเมลนะครับซึ่งมันจริงๆแล้ว YouTube เนี่ยมีข้อตกลงที่มันเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับว่าจะเอาหนังสือจากฝรั่งเนี่ยเขาให้ว่าอนุญาตนะครับแต่ฝรั่งเองเนี่ยก็ตอบอีเมลกลับมานะครับว่าเขายินดีให้ใช้เพื่อการศึกษานะครับหรือการวิจัยนะครับซึ่งผมเองก็มีเจตนาในการทำคลิปพวกนี้เพื่อการศึกษานะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะนำเสนอคลิปทักษะฟุตบอลนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอขอบคุณท่านนี้นะครับท่านนี้ครับธนราชนะครับธนรัตน์กิจดีนะครับก็เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้แอดทำคลิปเกี่ยวกับทักษะฟุตบอลต่อผมตอบตรงๆนะครับผมอยากทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ช่องของเจมิสโซนประสิทธิ์เนี่ยก็ถูกปิดการสร้างรายได้ไปนะครับเพราะว่าผิดหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขาร้องเรียนเนี่ยก็คงไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันจบไปแล้วนะครับก็ลบกันไปเกือบ 3,000 กว่าคลิปนะครับก็ตามนั้นไม่เป็นไรนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้แฟน YouTube ของช่องเจมิสโซนประสิทธิ์นะครับติดตามนะครับแต่ให้ติดตามที่ Facebook นี้นะครับ Facebook ที่ชื่อว่า J1 Football New นะครับช่องนี้ผมเองเนี่ยเพิ่งเริ่มทำนะครับทำได้2คลิปด้วยนะครับ2คลิปแรกที่ทำเนี่ยคลิปแรกนี่เป็นคลิปของลิเวอร์พูลก่อนเลยที่เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกนะครับ 3-0 ในการอุ่นเครื่องสมัยที่ซาร่ากับมาเน่แล้วก็เฟอร์เมโน่เนี่ยเป็น3ประสานยุคแรกๆใหม่ๆเลยนะครับส่วนอีก2คลิปที่เหลือเนี่ยเป็นคลิปของทักษะการเล่นบอลของเนย์มาร์พร้อมเพลงวีว่าวีว่าประกอบที่เป็นสไตล์ของผมเดิมนะครับก็อันดับแรกนี่ขอให้ท่านช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับช่อง J1 Football News นะครับเป็นช่องทางของ Facebook ในการนำเสนอครั้งนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับพอพิมพ์คำว่านะครับ J1 Football News เนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับดูตามไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหาผมนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับก็จะเข้ามาในหน้าเพจนี้นะครับนี่ครับทักษะการเลี้ยงบอลของเนย์มาร์นะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลเนี่ยที่เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกได้ 3-0 ในเกมอุ่นเครื่องนะครับสเต็ปเทพเนย์มาร์ก็ยังคงจำกันได้ใช่ไหมครับนี่ครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเก่าๆนะครับแล้วก็เพลงสไตล์ผมเพลงเดิมครับนี่ครับครับต่อจากนี้ต่อไปนะครับผมก็จะขอนำเสนอคลิปทักษะฟุตบอลแล้วก็เป็นประเภทคลิปที่เกี่ยวกับฟุตบอลใหม่ๆนะครับทางช่องทาง J1 Football News นะครับช่อง Facebook นี้นะครับก็ขอให้แฟน YouTube ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและกดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ